สวัสดีครับในไหนเกมสเปซมารีนภาค2ก็จะออกลแล้วครับวันนี้ผมจะมาสรุปภาคแรกนะครับว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงนที่จริงเนื้อเรื่องมันก็ไม่น่าจะต่อกันหรอกนะครับเรื่องราวครับมันจะเริ่มต้นขึ้นที่ ในโรคใบหนึ่งที่มีชื่อว่ากาเลียกระแสขึ้นสีเขียวออกนั้นกำลังโหมกระหนำ่ำออกนั้นสามารถเติบโตได้จากสปอร์คล้ายเห็ดมีมันมันนั้นมีผิวหนังสีเขียวที่สามารถสังค์สแสงได้มันสามารถสืบพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศจํานวนของมันนั้นเพิ่มขึ้นในอัตราที่น่าตกใจพวกมันนั้นรักในการต่อสู้มีความโหดเหี้ยมแต่ไม่โง่ตอนนี้นั้นดาวเคราะห์ดวงนี้กำลังเผชิญหน้ากับออกนับล้านและได้มีคําสั่งให้กําจัดแล้วกองยานของจักรวรรดินั้นได้มาทิ้งระเบิดวงโคจรซึ่งมันเป็นวิธีที่มีปประสิิทธภาาาพเ็นอย่งมก แต่ว่าพวกเขานั้นก็ยังไม่ออกคำสั่งให้ทำลายดาวดวงนี้ความอยุ่รอดของดาวดวงนี้นั้นเกี่ยวข้องกับชีวิตของทางจักรวรรดิและก็กลุ่มแม a นิคัสได้มียาลบไททันจำนวนมากมาที่นี่มันนั้นเป็นเครื่องจักรอันศักดิ์สิทธิ์ที่ใหญ่โตเป็นป้อบาการสงครามที่สามารถเดินได้ซึ่งมันนั้นได้มีคุณค่าทางเชิงกลยุทธ์อย่างชัดเจนตอนนี้กองทัพแอสตามิทัลลามนั้นเหลืออยู่เพียงไม่กี่ร้อยคนแล้วไม่สามารถหยุดกองทัพออกสีเขียวนี้ได้การเรียนนั้นกำลังเรียกร้องการมาถึงของหลััจาากนนนน้ไม่ ยาของส่งทันเดอร์หอกกับตันไททัสจากหน่วยอัลต้ามารีนและเหล่าสเปนมารีนอีกหลายนายทําการทะลุชั้นบรรยากาศของกาเลียซึ่งกลุ่มอัลต้ามารีนเหล่านี้นั้นเป็นสเปซมารีนระดับที่13ขององค์จักรพรรดิเป็นสายเลือดของไพรามาดโรบูเตอร์กิลิมานแม้ว่าตอนนี้ไพรามาดนั้นจะได้หายไป หรือไม่ก็ตายหรือไม่ก็กลายเป็นกบฏและยูโรไปถึงโรเบิร์ตกิลิมาก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้อยู่ในสภาวะหลับลึกตอนนี้กัปตันไททัสนั้นกำลังเตรียมปฏิบัติการสลัดสน,นแอสตาเมลิทาลัมแต่ว่ายานขนส่งนะครับของพวกเขานั้นได้ถูกยิงขึ้นมาพวกอัลต้ามารีนนั้นไม่สามารถลงเจาะได้อย่างปลอดไปกัปตันไททัสนะครับจึงได้สวมชุดข,ของเขาครับแล้วก็กระโดดลงไปแต่ว่าทางคนที่มีชื่อว่าแลนดดอสนะครับได้ห้ามกัปตันไททัสเอาไว้บอกไว้ว่านี่มันขัดหลักกฎเหล็กโคเด็กซ์ออฟแอสตาเตส ซึ่งกฎเหล็ก o f Sta สเนี่ครับมันนั้นเป็นกฎเหล็กนะครับที่โรเบิร์ตกิริมานั้นสร้างขึ้นแต่โดยพิถ่ายแล้วมันปเปียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้นมันนั้นไม่ได้เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้บังคับในระดับสากลไททัสนะครับได้กระโดดลงมาจากยานของเขาและเขานั้นก็ได้ลงสู่พื้นท่ากลางเหล่าออกมากมายไททัสนั้นสามารถต่อสู้ฝ่าวงล้อของออกมาได้ด้วยพลังเหนือมนุษย์ของสเปซมารีนนี่เองครับเขานั้นสามารถดันป้อมปืนนะครับที่ทําการโจมตียานขนส่งบนท้องฟ้งฟาได้และสามารถปิดการใช้งานมันไททัสนะครับยังคง พลังมากพอที่จะสามารถตอบโต้กับสเปซมารีนได้เลยแค่สเปซมารินนั้นสัมผัสพวกมันพวกมันนั้นก็แหลกเป็นชิ้นๆแล้วในไม่ช้าครับแลนดอสนั้นก็ได้เข้ามาเสริมกับไททัสแต่ว่าแลนดอสนั้นก็ชี้เห็นว่าโคดเดอออฟแอสตร์เทสนั้นได้สอนไปแล้วว่าการกระโดดสูง45นั้นจะทําให้ศัตรูนั้นทําการล้อมเราได้และก็ตั้งคาถามว่าไททัสนั้นไม่ควรที่จะตัดสินใจแบบปูนหันพันเล่นเช่นนี้ซึ่งไททัสนะครับก็รู้สึกโกรธนะครับกับทัศนคติของแลนดอร์สในี แม้ว่าแลนดอร์นั้นจะไม่ใช่มือใหม่ก็าตามแต่ว่าเขานั้นก็เข้าใจโคเด็กออฟแอสตาเตสเพียงผิวเผินเท่านั้นตอนนี้ไททัสนั้นได้เรียนรู้จากทหารแอสตามิทัลัมนะครับที่เขาช่วยเหลือก่อนทัพของพวกเขานั้นได้รับการปกป้องโดยคารเดียนช็อกทูบซึ่งแนวป้องกันของหน่วยทหารดานเนียนได้รับคำสั่งจากร้อยโทม,มิราแห่งกรมทหารที่203หลังจากนั้นครับสเปซมารีนทั้งสองคนนั้นก็ได้ไปปรึกษากับจ่าสิบเอกไซโดนัสสมาชิกคนสุดท้ายของทีม3คน พวกเขานะครับตัดสินใจที่ไปหาร้อยโทมิร่าเพื่อที่จะรับข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากนั้นเองครับทางไซดนัสและก็ทางไททัสนั้นพวกเขานั้นก็ได้สงสัยว่าโดยปกติแล้วพวกออนั้นจะลื้อป้อมปราการหรือไม่ก็ทาลายมันทิ้งแต่คราวนี้พวกออนนั้นกลับปกป้องในยึดของพวกมันเป็นการปิดกั้นกองทัพจกักรวรรดิมนุษย์ไม่ให้ลงจอดยานมันต้องมีพลังอะไรบางอย่างบงการอยู่เบื้องหลังพวกมันอย่างแน่นอนพวกเขานะครับได้เดินหนา้าและระหว่างทางพวกเขานั้นก็ได้ช่วยเหลือกลุ่มแอสตา,มมาตสเ,าาาออเาามล เมื่อร้อยโทมิล่าเห็นเหล่าสเปซมารีนะครับจึงได้ทําความเคารพต่อพวกเขาร้อยโทมิล่านั้นไ,ได้บอกไปว่าตอนนี้กองทัพของเธอประสบความสูญเสียอย่างหนักหน่วงเคมิล่าตะเวนของแอสตามิลิทารัมหลายสิบลันนั้นถูกยิงตกนี่มันเป็นสาเหตุจากป้าประปาการที่พวกออกนั้นทําการยึดของพวกมันนั้นได้ยิงยานสนับสนุนของแอสตามิลิทารัมตกอย่างต่อเนื่องทําให้ตอนนี้กําลังพลของดาวดวงนี้มีไม่เพียงพอไททัสนะครับจะได้ขอข้อมูลจากมิราซึ่งก็ปรากฏว่ามิรานั้นรู้น้อยมาก แต่สิ่งที่เธอรู้นะครับว่าตอนนี้กองกำลังบางส่วนนั้นได้ถูกส่งมาเพื่อที่จะปกป้องกองทัพของพวกเธอแต่กองทหารเหล่านี้นั้นได้ไดขาดการติดต่อก,กับสํานักงานใหญ่ไปนานแล้วไม่สามารถยีดขอปบปากการคืนได้ซึ่งรอยโทมิล่านะครับก็ได้โทษตัวเองว่าแท้จริงแล้วมันเป็นความผิดของตัวเธอเองแต่ไททัสนะครับก็ได้ปลอบใจเธอ แลวบอกไปว่ากองทัพแอสตามมลิทัลลมนั้นอาศัยแค่กองพลเพียงเท่านี้สามารถอยู่รอดมาได้ถึงขนาดนี้ก็ถือว่าดีแล้วและพวกเราสเปซมารีนจะทําการจัดการเอง้อยโทมิล่าครับจะได้ชี้ไปหญ่ทิศทางหนึ่งนะครับให้เหล่าสเปซมารีนนั้นไปตามทิศทางนี้สเปซมารีนทั้ง3คนนะครับจึงได้เร่ง ไปยังป้อมปากกาในทันทีในขณะเดียวกันพวกเขานั้นก็ได้รับอุปกรณ์สนับสนุนอย่างต่อเนื่องทาการกู้กระสุนอะไรบางอย่างที่สามารถใช้งานได้หรืออุปกรณ์อื่นๆในระหว่างทางครับพวกเขานั้นได้เห็นสายอะไรบางอย่างครับที่ถูกวางโดยอ็อกเห็นได้ชัดว่านี่คือเป็นแหล่งจ่ายไฟนะครับที่อ็อกนั้นได้ส่งไปให้สิ่งประดิษฐ์ที่ใหม่ของเขาซึ่งมันอยู่ในป้อมซึ่งต่อมาครับพวกเขานั้นก็ได้พบกับระเบิดเมลตาซึ่งถูกติดไว้ในป้อมปากกานนเนี่เอะครับผมพวกเขานะครับจึงได้ตัดสินใจที่จะติดระเบิบบาานนบดนออะตนะย ป้อมปราการคืนหลังจากนั้นเองครับป้อมปาการนั้นก็ได้ระเบิดออกเป็นชิ้นๆตอนนี้นะครับกองทัพของทางจัก,กรวรรดินั้นไม่มีภยัยคุกคามจากปืนใหญ่อีกแล้วในที่สุดครับแอสตามิลิทานัมก็สามารถรวบรวมผู้บาดเจ็บและมุ่งหน้าไปที่บริเวณที่อยู่อาศัยได้จัดตั้งเป็นด่านที่นั่นแต่ภารกิจของสเปซมาลียังไม่สิ้นสุดนะครับพวกเขาั้นยังคงเดินหน้าต่อไปไปที่โรงงานผลิต ไททันโดยพวกเขาต้องการที่จะปกป้องไททันไม่ให้มันนั้นอยู่ในมือของออกซึ่งไททันได้นําสหายของเขาขึ้นยานอะไรบางอย่างนะครับพร้อมกับโจมตีสายญาติของออสที่กาลังพุ่งเข้ามาหาพวกเขาทําลายเครื่องบินของออกได้หนึ่งลำโดยทั่วไปนะครับไอยานที่ไททัสยิงตกเนี่ยครับมันต้องใช้ปืนพลาสมาหลายสิบนัดก่อนที่มันจะพังนะครับแต่ว่ากลุ่มออสเหล่านี้นะครับมันประกอบอยานนี้คือจากเศษเหล็กได้ถ้าให้มันพังง่ายหน่อยนะเมื่อถึงจดหมายปลายทางนะครับไททันนั้นก็ได้พบว่าโรงงานผลิตไททันนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของ,ของกอง ตอนนี้ครับสเปซมารีนทั้งสคนนั้นได้มาถึงนอกโรงงานผู้เขานั้นก็ได้พบกับกระโหลกศีรษะอะไรบางอย่างซึ่งนี่นะครับเป็นเครื่องหมายของอินฟิสชันนั่นเองหลังจาาได้ยืนยันตัวตนแล้วว่าคนที่อยู่ข้างนอกนะครับเป็นสเปซมารีน กะโลกนะครับที่ได้ส่งข้อความแสดงความเศร้าออกมาเขานั้นได้บอกไปว่าตอนนี้อินควิซิเตอร์โดแกนนั้นติดอยู่ในโรงงานต้องการการสนับสนุนอย่างเร่งด่วนและโดแกนนะครับก็ได้ฉายภาพตัวเองออกมาผ่านทางกะโลนะครับตอนนี้ศัตรูกำลังมองหาอุปกรณ์อะไรบางอย่างและเขานั้นต้องการมั่นใจว่าอุปกรณ์นี้จะต้องไม่ตกอยู่ในมือของศัตรูไม่ชนะนน้วก็จะมีหายนะตามมาซึ่งพวกเขานั้นก็ได้สงสัยนะครับว่าไอ้ทำไมอินควิซิชันนั้น ที่รับหน้าที่ในการตามล่าเหล่าผู้ทรยศถึงมาปรากฏตัวบนดาวดวงนี้ได้และทำไมมันเกิดอะไรขึ้นกับโรแกนไททัสนะครับและพาพวกจะได้เร่งฝีเท้าไปช่วยเหลือด้วยความช่่ยเหลือของแอสตามีทิทารัมคนหนึ่งนะครับทำให้พวกเขานั้นเข้าสู่โรงงานได้และแอสตามีทิทารัมคนนี้นะครับก็ได้บอกอีกว่ามีอินควิสิเตอร์อยู่ในโรงงานนี้จริงๆแต่พวกเขานนั้นไม่ได้เจอมาหลายวันแล้วตอนเข้ามานะครับทุกคนนั้นได้ยินจากสภาพของไททันก่อนนะครับปรากฏว่ามันนั้นยังไม่พังแต่การขับไททันหนึ่งตัวนั้นจะต้องใช้คนหลายร้อยคนจึงสามารถควบค ซึ่งตอนนี้ครับกองทัพนั้นมีไม่เพียงพอที่จะขับไททันมันจึงได้แต่เพียงยืนเฉยๆเท่านั้นครับกัปตันไททัสนะครับจึงได้ใช้อุปกรณ์นะครับที่พอจะหาได้ในตาติดต่อกองกําลังอื่นๆของอัลต้ามารีนหลังจากเรียกกําลังเสริมนะครับเพื่อที่จะรักษาไททันให้ปลอดภัยไททัสนั้นก็ได้นำทีมไปทางอื่นซึ่งจากบันทึกเสียงก่อนหน้านี้ครับทำให้พบว่า อินควิสิเตอร์โลเกนนั้นอยู่ในโรงงานผลิตซึ่งไททัสนะครับก็ได้เจอจริงๆด้วยและเขานั้นก็ได้เล่าว่าเขานั้นมีความสามารถโดดเด่นทั้งทางทหารและทางวิทยาศาสตร์ด้วยความเฉลียวของเหล่าแมคคานิคัสนี่เองทําให้เขานั้นสามารถสร้างเมทริกพลังงานใหม่ได้ก็พบว่าตอนนี้เขานั้นอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างย่าแย่ได้มีรอยกรงเล็บปรากฏบนใบหน้าของเขาและชุดเกราะที่แตกหักทําให้คนที่เห็นนั้นรู้สึกไม่สบายใจและเขานั้นก็ได้บอกว่าสิ่งที่เขาเรียกมันว่าอุปกรณ์ทดลองนั้นคือแหล่งพลังงานที่รองรับการทํางานทั้งหมดของโรงงานผลลลิตหาา้้ออกพพบมมัันนแะะยจื็ ออนั้นก็แย่แหล่งพลังงานและมันจะเป็นแหล่งพลังงานที่มีค่ามากพอที่จะระเบิดโลกทั้งใบแต่ว่าไม่ต้องกังวลใจไปเพราะว่าได้มีหลายคนไปที่ห้องกําเนิดไฟฟ้าในทันทีเพื่อถ่ายเทพลังงานซึ่งพวกเขาครับก็เตยมที่จะไปยังเครื่องกําเนิดไฟฟ้าทันทีเพื่อที่จะโอนถ่ายพลังงานและดูซิว่าจะพาสิ่งนี้นั้นออกจากกาเรียรได้หรือไม่แต่การก,าร,กระทาของไททัสนี่เองครับก็ได้ถูกค้นพบโดยเหล่าออนคุณศึกออนนั้นได้ออกคําสั่งพวกอ้อนนั้นได้ส่งคนมาตามหาไททัสแต่ก็ได้ถูกสังหารทีละตัวนะครับเนื่องจากวา พวกเขาได้ขึ้นลิฟต์ไปยังชั้นที่4ได้ขาน,นก็ได้พบว่าห้องกำเนิดพลังงานนีนะ้มันมีความเย็นเป็นอย่างมากวิมิสเตอร์ะรจะได้กล่าวไปว่าอุณหภูมิต่ำนี้เป็นผลข้างเคียงจากการทำงานของอุปกรณ์แต่มันไม่ได้บ่งชี้ว่าอุณหภูมิต่ำนั้นเป็นหนึ่งในอาการความผิดปกติแต่มันนั้นอาจจะมีสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นในโรงหลออของกาเลียโดแกน,นะจะได้ถ่ายโอนพลังงาน,นในช่วงเวลานี้เองรเราสเปมารนีนก็พยายามเฝ้าโลแกนให้เขาทำงานซึ่งก็ได้มีเหล่านักรบพลังจิตของอองนถูกส่งมาที่นี่เรื่อยๆ สถานการณ์สงครามตอนนี้ค่อนข้างตึงเครียดอิกิเตอร์โลแกนนะครับจึงได้ให้คําแนะนําว่าไททัสนั้นควรที่จะกําจัดแหล่งพลังงานโดยตรงด้วยมือเปล่าของเขาเพราะเกรงว่าพลังงานนี้นั้นจะตกไปอยู่ในมือของออกผู้ออกนะครับได้มารวมตัวกันที่นี่มากยิ่งขึ้นไททัสนั้นจะเป็นที่ต้องทํามันเขานั้นทําการโจมตีแหล่งพลังงานอย่างแรงได้เกิดแสงแวววาวครับขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างผลก็คือตอนนี้ครับไททัสนั้นได้ขาดการติดต่อกับสหายของเขาเขานั้นได้ฟื้นจากอาการโครมา่า นละหลังจากนั้นเขาก็ได้ใส่แหล่งพลังงานนั้นลงไปในภาชนะทันทีเขาได,ได้ติดต่อกับแลนดอสและซิตโตนัสแลนดดอสนั้นแปลกใจเป็นอย่างมากว่าไททัสทำไมยังมีชีวิตอยู่ซึ่งอีควิสเตอร์นั้นยืนการานว่าถ้าไททัสนั้นดึงแหล่งพลังงานออกมาด้วยมือป่าเขาจะต้องตายแน่ โดยพวกเขาจะนัดพบกับอินควิซิเตอร์อยู่ที่สถานีการแพทย์แอนเดียสซึ่งเป็นที่ตั้งของร้อยโทมิราไททัสได้ต่อสู้ไปเรื่อยๆผ่านอุโมงค์ที่ซับซ้อนและแคบใช้ปืนของเขาในการโจมตีฝูงออกนังจากนั้นไม่นานเราเสาสหายก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งพวกเขาได้มองขึ้นไปบนฟ้าพวกเขาก็ได้เห็นยานนั้นมาลงจอดมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งยานที่มาลงจอดแท้จริงแล้วเป็นยานบรรทุกของเหล่าออกนับล้านทำให้ความหวังของพวกเขาเรื่อจะจางหายไปแต่ว่าแผนการนั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลง พวกเขาจะส่งอีควิสเตอร์และแหล่งพลังงานนั้นออกจากกาเรียซึ่งหลังจากนั้นเองครับอีควิสเตอร์โดแกนนั้นก็ได้พบกับไททัสอีกครั้งหนึ่งเขาได้เจ้ามอไปที่ไททัสอย่างประหลาดเขาเริ่มรู้สึกแปลกใจและสับสนอีควิสเตอร์ได้กล่าวว่าแหล่งพลังงานที่พวกเขานำกลับมานั้นคือพลังงานวร์บบริสุทธิ์ร่างกายของไททัสนั้นได้สัมผัสกับพลังงานนั้นโดยตรงแต่เขานั้นสามารถเอาตัวรอดมาได้โดยไม่ได้บาดเจ็บนี่มันเหลือเชื่อมากและเมื่อได้ยินสิ่งนี้ครับในที่สุดครับทางแลนด์ กาซึ่งทาให้เขานั้นรู้สึกไม่สบายใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่ว่าไททัสต,ตอนนี้ครับยังคงสงบเขานั้นมีความกังวลมากขึ้นในเวลานี้การวิจัยของโลแกนนั้นจะสามารถช่วยขับไล่เหล่าออกได้ซึ่งโลแกนนะครับก็สาบานว่าเขานั้นจะทําอย่างนั้นแรงพลังงานของมันคือสารทดลองเป็นองค์ประกอบสําคัญของพลังระดับไซโคนิกซึ่งพลังไซโคนิกนั้นมีอนุภาพในการทําลายออกได้อย่างสมบูรณ์ถ้าเกิดว่ามันนั้นไม่มีอะไรผิดพลาดแต่ถ้าเกิดว่ามันนั้นมีอะไรผิดพลาดแล้วก็เราอาจจะทําลายโลกครึ่งหนึ่ง ไททัสนะครับได้บอกว่าตอนนี้พวกเขานนั้ไม่มีทางเลือกสิ่งที่เราทําได้ในตอนนี้ก็คือการลงมืออย่างสิ้นหวังทั้ง4นะครับจึงตัดสินใจที่จะส่งแอสตามิลิทาลัมที่เหลืออยู่นะครับไปโรงงานผลิตคาวซส,สที่ตั้งของอุปกรณ์ไซคนิกนั่นเองครับผมแต่ว่าอาการบาดเจ็บของอุคิสเตอร์โดแกนนั้นก็รู้สึกแย่ลงเป็นอย่างมากระหว่างการต่อสู้ไททัสได้สั่งให้แลนดอสและซิมูนัสพาโดแกนออกไปก่อนเขาจะใช้แหล่งพลังงานในการบี่เงเนความสนใจของเราออกให้ไหล่ตามเขารอจนกว่าโดแกนนั้นจะปลอดภยัยจะให้เขานั้นเข้ามารวบอีกครั้งงหนึ่ ไททัสนั้นได้สะพายกระเป๋าเป้ของเขาลครับแล้วก็กระโดดลงไปเขาได้ใช้ค้อนสายฟ้าของเขาทําการลงโทษเหล่าอ้อนที่ถูกส่งมาไททัสนะครับได้พบว่าตอนนี้ไททัสได้พบกับร้อยโทมิล่าอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ปรากฏว่าพวกเขาได้รับสบียงและปุประการใหม่ทาให้พวกเขานนั้ดูมีจิตใจที่ดีขึ้นเขานั้นได้จัดหารถในทันทีที่นี่จะนาไททัสนั้นไปยังเขาใครเครื่องยนต์วอคิรี่นะครับได้นําไททัสนั้นขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างรวดเร็วด้วยความเร็วสูงแต่ว่าเขาอยู่บนฟ้านะครับไม่พอครับเขายังได้จับปืนของเขาทําการยิงโจมตีใส่เา ออกอีกด้วยหลังจากสถานการณ์พลิกผันนะครับสเปซมารีนทั้งสามนายและโดแกนนั้นในที่สุดพวกเขานันก็ได้มาถึงโรงงานผลิตข้าวไข่ด้วยเหตุผลบางอย่างนี้เองครับทั้ง4คนนั้นถูกเข้าใจผิดว่าเป็นรูปต่างดาวโดยอุปกรณ์ป้องกันพลังงานของเขาไททัสนะครับจึงจะเป็นที่ต้องเคลียร์ปัญหานะครับโดยการจัดการทําลายป้อมปราก,การโรงงานแห่งนี้ทําให้ที่นี่นั้นเข้าสู่โหมดปลอดภัยแกนกลางสําคัญนั้นยังคงใช้งานได้ไททัสภายใต้คําสั่งของอ e ีคิซิตเตอร์นั้นได้ใส่แรงพลังงานนะครับเข้าไปในเครื่องกาเนิดไฟฟ้า และทําการสตาร์ทแกนของมันทําการปิดระบบป้องกันชั่วคราวเรื่องนี้เองร้าทำให้เหล่าออกนั้นจะเป็นที่ต้องตัดพลังงานไททัสนะครับไม่มีทางเลือกทำเป็นที่ต้องเชื่อมต่อสายเคเบลิลขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งไม่เช่นนั้นละก็โลกทาใบนั้นจะระเบิดอาจจัดดูแลทุกอย่างได้แล้วภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากพลังไซโคนิกนั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นแต่ทุกอย่างนะครับดูเหมือนว่ามันจะไม่ไปตามที่คาดหวังพลังงานสีม่วงนั้นได้ก่อเกิดขึ้นขณะนั้นเองครับก็มีเหล่าเดมอนจานวนมา,โมากโผล่า,ออา,า,ลา,ลาัีนนน้้ เป็นสมุนของเทพเจ้าโคนซึ่งคนที่ตามมาติดๆกับกองทัพคออสนี้นะครับก็คือคออสสเปซมารีนพุทธรยศนามิลอดผู้สวมเกาะเทอร์มิเนเตอร์ด้วยใบยหน้าอันเกียดชังของเขานะครับตอนนี้เขานั้นได้มีรูปลักษณ์ดาวหกแฉกที่แสดงถึงเหล่าคอรสมันเป็นสัญลักษณ์ของคอรสสเปซมารีนนะครับนามิลอดนะครับได้ใช้พลังจิตของเขาในการปราบปรามไททัสและเหล่าสหายของเขาในที่สุดนะครับอีควิิเตอร์โรแกนที่อยู่ร่วมกับพวกเขามาตั้งนานแล้วก็ได้เปิดเผยหน้าที่แท้จริงออกมาแท้จริงแล้วเขานั้นเป็นค่ารับใช้ของม และคุกเข่าต่อหน้าเขาซึ่งเขานั้นก็ได้เป็นสาวของเนมิลอ์มานานก่อนการลูกรางของเหล่าออกเซียอีกซึ่งก่อนหน้านี้เขานั้นได้ทําผิดพลาดเกี่ยวกับการสร้างพลังงานวาร์ปเขานั้นจึงได้ส่งวิดีโอขอความช่วยเหลือออกไปและการส่งวิดีโอออกไปนี่เองเพียงเพื่อจะทาการช่วยเหลือเนมิลอสให้ออกจากมิติวาร์ปได้เนมิลอสนะครับได้ยกย่องความกล้าหาญของไททัสและก็พูดด้วยน้ำเสียงประชดประชันนะครับถึงความจงรักภักดีต่อองค์จกักรพรรดิและเนมิลอสนะครับก็ได้ทาการดูดพลังนะครับของทางโลแกนไปไ แต่ในมิลอสนะครับก็ไม่ได้ปล่อยให้เขานั้นทําสําเร็จได้ง่ายโดยทั่วไปแล้วถ้าหาสเปซมารีนั้นไม่รับความช่วยเหลือจากผู้ที่มีพลังไซคโคนิกแล้วก็พวกเขานั้นก็จะไม่สามารถต้านทานพลังจิตของเรล่ากบฏผู้ทรยศได้ณขณะน,นี้มีบางอย่างที่เหลือเชื่อเกิดขึ้น อ๋อนะครับที่ได้โดนเหล่าเควอสจัดการก่อนหน้านี้นนก็ได้ลุกขึ้นมาและเขานั้นก็ได้ตะโกนพลังงานวอ์กก่อนที่จะพานะครับเนมิรอสนะครับตกหลุมไปด้วยกันพอเนมิรอสตกจากเวทีนี้เองครับผมไททัสนั้นก็ได้ลุกขึ้นยืนแล้วก็พาเพื่อนๆของเขานั้นออกไปออกจากความวุ่นวายในโรงงานผลิตตอนนี้อออแล้วก็ทางปีศาจเควอส Chaos นะครับทำการต่อสู้กันเองไททัสนะครับสามารถเอาตัวรอดจากเหล่าผู้กบฏได้แต่ว่าตอนนี้นั้น รอยแยกแห่งความกลาหลนั้นก็ได้แพร่กระจายไปทั่วทองฟ้าความวุ่นวายที่เกิดจากเหล่าเควอสนั้นเริ่มมากขึ้น,นลและสเปนมารินและมนุษย์ผู้ทรยยศนั้นก็กำลังหลั่งไหลเข้ามาไม่เพียงแต่สมุนของเทพโครนคานั้นยังมีสมุนของทางเซนและก็ซาลาเนเอชนั้นโผล่มาอีกด้วยและยืรลไปถึงสมุนของทางเนอร์เกิลถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ล่ะก็เมื่อประตูเปิดกว้างพอกองยานของเควอสนั้นก็จะหลุดเข้ามาอย่างโวูโครจรของดาวกาเลียไททัสนั้นจะเป็นที่ต้องจัดแผนการรูปแบบใหม่อย่าเาน็นาาน,น,นนั้กทผม โดยเขาตั้นหวังว่าจะทำลายประตูพอท่อด้วยการทิ้งระเบิดของไททันอันดุรายนี้แลนดอสนะครับจึงได้ตั้งคำถามกับทางไททัสว่าเขานั้นเคยสัมผัสพลังงานวาร์ปมาแล้วเท่ากับว่าเขานั้นได้ฝ่าฝืนโคโดเด็กออฟแอสตาเตสหรือไม่ไซดูนัสนั้นก็ได้ทำการดุแลนดอสนะครับและบอกไว้ว่าเขานั้นพูดจาไม่เหมาะสมแต่ไททัสนั้นก็หมายว่าเขานั้นจะทำภารกิจนี้ให้สำเร็จพวกเขารั้ได้สังหารเ่ามนุษย์ต่างดาวออกแล้วก็เหล่าผู้ทรยศไปมุ่งหน้าสู่ไททัน ตอนนี้กาเรียนั้นได้กลายเป็นสถานการณ์แห่งความสับสนวุ่นวายแอสตาเมลิธาได้ต่อสู้กับออกแล้วก็ต้องรับมือกับเหล่าเคออสด้วยซึ่งเหล่าสเปซมารีนะครับก็ได้กลับไปหาที่ตั้งของกองกําลังคาเดียนซึ่งร้อยโทมิล่าครับก็ได้นําทางพวกเขานั้นแสดงเส้นทางที่ดีที่สุดมุ่งหน้าสู่ไททันและเมื่อเขาสู่โรงเก็บไททันนี้เองครับผมก็ปากฏว่าทางไททัสนั้นก็ได้ประชิญหน้ากับวอร์บอสซึ่งวอร์บอสนะครับก็เกือบที่จะคว้าแหล่งพลังงานของไททัสได้แล้วแต่เขานั้นก็ไม่ยอมแแพ้และสาาามรรถจััดดดกกบไ หลังจากที่วอลบอสตายนะครับก็ปรากฏว่าพวกออนั้นเริ่มละสําระสายทําการวิ่งหนีตอนนี้นะครับสิ่งที่เต่าสเปนมารินทั้งสต้องทำนะครับก็คือการปลดโซ่ตูวของไททันและก็ยดมีบางคนนะครับไปทําการเปิดโรงงานผลิตไททัสนะครับได้ใส่แหล่งพลังงานเข้าไปในไททันและก็ได้บังคับนะครับปืนใหญ่ทางด้านขวาของทางไททันในพที่หอคอยออร์บิทัลสถานที่แห่งพลังแห่งความกุลาหลทนท่านใดนั้นเองครับเมื่อปืนนั้นได้เล็งไปพลังแห่งความกุลาหหนนั้นก็ได้สลาย ซึ่งทางเนมิลอสนะครับก็ยังปิดอยู่ที่นั่นนั่นเองหลังจากทุกอย่างจบลงนะครับไททัสน้นก็ได้ตัดสินใจที่จะไม่มอบแหล่งพลังงานอันตรายนี้ให้แก่เหล่าอินคิซิชันมันน่าจะถูกส่งไปให้กับชัปเตอร์มาสเตอร์ของทางอัลต้ามารีนในมาครักไททัสนะครับได้ขอให้ไซโดนัสนั้นนำแหล่งพลังงานไปยังแท่นลงจอดเพื่อรอยานโขนส่งของร้อยโทมีราแต่ก็ถูกแลนดอสันลังไว้และบอกว่าผู้ทรยศต,ตอนนี้พยายามยึดแหล่งพลังงานนี้ ละอย่างไรเสียก็ตามนครับตอนนี้นั้นประตูพอท่อนนั้นได้เปิดขึ้นด้านหลังไซดูนัสและทางกงเล็บของทางเนมิลอสนะครับก็ได้ทะลุล่างของไซดูนัสไปคราวนั้นได้ทําการดูดวิญญาณครับของสเปซมารินไซดูนัสและแหล่งพลังงานตอนนี้นะครับก็ได้ตกไปอยู่ในมือของผู้ทรยศแล้ว เนมิลอสนะครับได้เจ้าไปที่แหล่งพลังงานนี้และบอกไปว่าแหล่งพลังงานนี้เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจของเหล่าเค a อสก o ตและมันยังเป็นกุญแจสําคัญที่จะทําให้เนมิลอสนั้นกลายเป็น Demon p r i นซ์หลังจากนั้นเองครับเนมิลอสนั้นก็ได้จากไปตอนนี้ครับไม่มีเวลาสำหรับความท้อแท้พวกเขานั้นคิดว่าถ้าเกิดว่าเนมิลอสนั้นได้กลายเป็น Demon p r i นซ์ขึ้นมาแล้วก็ทางการเรียนนั้นก็จะสิ้นหวังจริง โดยตอนนี้ครับไททัสนหวังที่จะไปจัดการกับเนมิลอสแม้ว่าทางแรนดอสนั้นจะคัดค้านกก็ตามแต่ว่าเขานั้นก็ได้บอกไว้ว่าเขานนั้นจะทำการขัดว ilos, ขวางเนมิลอสก่อนที่เขานั้นจะได้กลายเป็นเดมอนปริสหากเขาถูกสังหารในการต่อสู้หรือตายจากการลุกลานของเหล่าเคออสนั้นเขานั้นก็ยอมรับชะตากรรมของเขาตอนนี้ครับกองทัพอิสระ แล้วก็กองกำลังเสริมจากชัปเตอร์อื่นนั้นก็ได้มาถึงทางหอคอยออบิทัลแล้วสเปนมาลีนบัตเรเรนและอัลต้ามาลีที่เหลือนั้นก็ได้มาหาไททัสโดยไททัสนะครับได้ขอให้กองกำลังนะครับติดตามเขาช่วยเหลือเขาในการ่าดานเข้าไปยังออบิทัลทาวเวอร์ไปยังหอคอยออบิทัลหลังจาก่าดานมาได้ครับไททัสนั้นก็ได้ขี่ยานทารเดอร์ฮอคไปยังหอคอยออบิทัลและในขณะที่เขากำลังขึ้นลิฟต์ไปยังด้านบนยอดนะครับของหอคอยก็ปรากฏว่าพลังงานแห่งความกล้าึ้นนั่้นก ตอนนี้นะครับเขานั้นได้กอ่ออาชญาก,กรรมไร้แรงในนามของเทพเจ้าแห่งความกุลาหนเขาทำได้เพียงแต่อธิษฐานนะครับต่อพระเจ้าเพื่อที่จะประทานรางวัลให้แก่กเขาและเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นเดมอนพริสทาทัสนะครับได้จัดการปีศาจแห่งความกุลาหนแต่ตอนนี้ครับเหล่าเทพเจ้านั้นก็ได้ส่งพรลงมาแล้ว ในมิลอดนั้นเตียยที่จะแปลงร่างกายเป็นปีศาจเดมอนปรินซ์เนื่องตอนนี้ครับไททัสเขานั้นไม่มีอะไรเลยเขานั้นยืนอยู่คนเดียวบนหอคอยออบิทัลและนี่อาจจะเป็นสถานที่ฝังศพของเขาก็เป็นได้เขานั้นได้รู้ว่าตอนนี้ไม่มีใครช่วยเขาได้อีกแล้วแต่ไททัสนั้นก็ไม่สนใจเขานั้นถือว่าเป็นดาบแห่งองค์จกักรพรรดิทายาทของวิรุรุษผู้ลงโลดโรบูเตกิริมานใน,นรบชั้นยอดที่รับการฝึกฝนมาโดยมาค,ครกเขานั้นจะปลุกบอลดีเดนหอนจกักรพรรด์ขับไล่ศัตรูทั้งหมดของมน ของเขานะครับเขานั้นได้ลืมศีลธรรมทั้งหมดเขานั้นได้พุ่งเข้าไปครับต่อสู้กับทางเนมิลอสซึ่งไททัสนะครับก็ได้ถานการต่อสู้อันดูเดือดกับเนมิลอสในที่สุดครับไททัสแล้นก็สามารถบดขยี้ศีรษะของเนมิลอสได้ด้วยมือเปล่าจากนั้นเขาคนนั้นก็ได้ทําลายแหล่งพลังงานนะครับที่สามารถเรียกปีศาจออกมาได้ทําให้การต่อสู้นั้นจบลงตอนนี้ครับเครื่องบินของเราอินควิซิชันนั้นก็ได้ลงจอดที่กาเลียซึ่งนี่มันไม่ใช่สิ่งที่ดีนักสำหรับไททัสเพราะว่าเพราะว่าทางแลนดอสเพื่อนของเขานั้นก็ได้กล่าวหาเขา ด้วยข้อหาอันโหดเหี้ยมไททัสนั้นเป็นผู้รอชีวิตจากพลังงานแห่งความกุลาหนแต่เขานั้นไม่ได้รับความเสียหายจากพลังงานแห่งความกุลาหนเลยซึ่งทางอิมิซิเตอร์ที่มีชื่อว่าทร็กส์นั้นก็ได้เรียกร้องให้ทางไททัสนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาคดีสิ่งนี้ทําให้ไททัสนั้นโกรธเป็นอย่างมากเขาพักดีต่อองค์จักรพรรดิมาโดยตลอดแต่ว่าทางร้อยโทมิล่านะครับก็แนะนําว่าอย่าให้ไททัสนั้นอย่าไปกับอิควิซิชันและไททัสนั้นก็ได้รู้ว่าถ้าเกิดว่าเขาานนนัั้้ไมม่ยออรรบบกกสสววแล็ ขาดังก็จะไม่เป็นตัวเองเขานันต้องการที่จะค้นหาความจริงซึ่งเกียรติยศทั้งหมดนะครับได้ถูกมอบให้แก่ร้อยโทมิราส่วนทางเกียรติยศของอัลตามารินไททัสนั้นก็ได้ถูกบดบังเอาไว้ก่อนที่จะออกเดินทางครับไททัสนั้นก็ได้ทําการดุทางแลนดอสนะครับไปด้วยความโกรธและเรื่องราวในสเปซมารินหนึ่งก็จบแต่เพียงเท่านี้แจ้งให้ทราบตอนนี้สปอตเวิร์ดได้มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองแล้วนะครับโดยผมนั้นจะเอาไว้เขียนบทความนะครับเกี่ยวกับเรื่อง Warhammer d u ดันเจ d r นดากอนอะไรพวกนี้นะ ซึ่งมันนั้นก็จะเป็นบทความนะครับที่ผมนั้นไม่ได้เคยพูดไปในคลิป YouTube นั่นเองครับผมใครนั้นสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมนอกเหนือจากในคลิป YouTube นะครับก็สามารถไปติดตามที่เว็บไซต์ของผมได้นะตัวที่เว็บไซต์ของผมนะครับจะชื่อว่า worldwide s p o r t v channel com นั่นเองครับผมโดยผมนั้นจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ description นี้นะ